ระดมเร่งฟื้นฟูยยเยียวยาเกษตรกรและก็ผู้ประสบภ,ภัยนะครับในทุกจังหวัดที่เกิดเหตุอุทกภัยครับโดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับระดมจิตอาสาช่วยเกษตรกร23กันยายนนี้นะครับครับถ้าไปดูความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นนรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับยอดล่าสุดเมื่อ22น,นาเมื่อวานนี้อยู่ที่263ล้านบาทครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพพิจารณาการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบปัญหาทุกภัยเร่งด่วนโดยต้องส่งให้ถึงประชาชนได้ทันทีและยังเปิดช่องทางรับบริจาคผ่านรายการพิเศษในชื่อร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม โดยนายกรัฐมนตรีจะนำครมอไปรับบริจาคพร้อมทั้งได้มอบเงินสดนะครับขออภัยครับได้งอบเงินส่วนตัว1 0 0 0 0แสนบาทเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัยล่าสุดครับยอดบริจาคเมื่อเวลา22นากาครับยอดก็อยู่ที่263ล้านบาทก็คาดว่าจากนี้ครับจะมียอดบริจาคเพิ่มมากขึ้น ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็เรียกประชุมคอนเฟอเรนซ์ด่วนกับผู้ราชการจังหวัดที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับมีการสั่งการให้หน่วยงานด้านสาธารณาสุขดูแลประชาชนด้วยความรวดเร็วและหลักเกณฑ์จะต้องมีความยืดหยุ่นได้เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ พร้อมกันนี้ยังย้ำให้ทุกป่ายดูแลผู้ประสบภัยที่มีภาะวะความเครียดจากปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในกรณีที่มีความคิดจะฆ่าตัวตายทั้งหมด19คนให้ทีมแพทย์ติดต่อเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาป้องกันเหตุสูญเสียครับด้านนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและทุกกรมเพื่อเตรียมจัดโครงการใหญ่ใน21จังหวัดที่ประสบอุทกภัย คือโครงการจิตอาสากระทวงเกษตรและสาก์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยโดยจะเป็นประธานเปิดโครงการที่ศูนย์บริหารจัดการดูทกภัยลุ่มน้ำชีมูลสำนักชลประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่23กันยายนนี้ครับ